คุณฟังครับระหว่างที่คุยกันดัชนีตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ยังคงอาการไม่ดีขึ้นแม้ว่าจะติดลบน้อยลงบ้างก็ตามนะครับดัชนียังติดลบ 9.90 จุดดัชนีเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,404 จุดมูลค่าการซื้อขาย 22,584 ล้านบาทนะครับเดี๋ยวไปดูครับเรื่องของแนวโน้มตลาดในช่วงบ่ายแล้วก็สรุปสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งวันเช้ารวมทั้งการประเมินภาพของผลประกอบการไตรมาส3รวมทั้งเรื่องของการเตรียมประมูล 4G ด้วยนะครับเราจะสดตรงไปที่ท่านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade คุณธลิษาชัยสุนทรโยธินนะครับคุณธลิษาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณยุทธนาครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นบ้านเราช่วงบ่ายๆเปิดมาแป๊บเดียวเกือบหลุด 1,400 จุดแล้วนะครับคุณธลิษาครับค่ะก็ต้องบอกว่าตลาดยืนอยู่ในแดนรบตลอดช่วงเช้าจนกระทั่งถึงบ่ายวันนี้นะคะแต่ก็ยังไม่หลุดไปต่ำกว่าบริเวณ 1,400 จุดนะคะการพักตัวของเซตวันนี้ก็เกิดจากความกังวลของนักลงทุนต่อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดค่ะล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าทางเฟดได้มีการมีตัวเลขที่ประกาศออกมาเมื่อวันศุกร์นะคะก็คือดัชนีตลาดแรงงานของสหรัฐที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการมากถึง2ตัวด้วยกันจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมใช่ไหมครับใช่ค่ะออกมาที่ 271,000 ตำแหน่งนะคะซึ่งตรงนั้นสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ยังไม่ถึง 200,000 นะคะคาดไว้ที่ 185,000 ตำแหน่งเท่านั้นเองตรงนี้ก็ส่งผลให้อัตราว่างงานลดลงเหลือ 5% ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2551แล้วนะคะครับนั้นตรงนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างมีความสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็นำพาไปสู่การคาดการณ์ค่ะว่าเฟดเองน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้โดยมีความเชื่อถึง 70% แล้วนะคะว่าจะมีการขึ้นจากเดิมที่มีการคาดการณ์ไว้อยู่ประมาณสัก 56% ว่ามีโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นได้ครับดังนั้นความกังวลเรื่องฟันโฟจะไหลออกก็กลับมาอีกรอบนึงด้วยไหมครับคุณธลิษาอันนั้นเป็นจุดหลักเลยล่ะค่ะที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยมีเซนติเมนต์ที่ในเชิงลบวันนี้ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นเหมือนกันทุกครั้งที่ก่อนจะเฟดจะมีการประชุมหรือมีตัวเลขอะไรที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นตัวเงินเฟ้อหรือตัวของอัตราการว่างงานของสหรัฐนะคะก็จะมีผลต่อตลาดหุ้นไทยเพราะว่าก็จะมีความกังวลเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยทุกครั้งไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยให้ขึ้นให้จบไปเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องดีเพราะว่าจะได้มีการตัดสินใจกันได้อย่างเฉียบขาดสักทีว่าจะเอาอย่างไรจะปรับพอร์ตอย่างไรได้ด้วยความมั่นใจที่เพิ่มมากขึ้นนะคะนักลงทุนหลายคนบอกล้ำค่าแล้วปรับก็ปรับเถอะนะฮะจะได้จบกันไม่ต้องมากังวลกันนะครับในช่วงในช่วงก็เดือนธันวาคมก็คงต้องดูว่าทำอย่างไรนะคะครับในช่วง1ชั่วโมงที่เหลือของตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้แนวโน้มจะเป็นยังไงครับช่วงชั่วโมงที่เหลือครับก็ยังคิดว่าตลาดน่าจะอยู่ระดับประมาณ 1,400ไม่น่าจะหลุดนะคะแต่ถ้าหลุดไปแล้วเนี่ยก็ความกังวลก็คงจะอยู่ไปดูที่แนวรับที่บริเวณ 1,390 จุดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นโมเมนตัมในทางลบอยู่แต่ดูจากมูลค่าการซื้อขายก็ไม่ได้มากนักนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของการขายออกมาน่าจะเป็นการขายเพื่อลดพอร์ตในระยะสั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นนักลงทุนระยะกลางเนี่ยก็อาจจะกลับมาดูตัวหุ้นที่จะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ของ earnings ค่ะในไตรมาส 3ที่จะออกมาดีได้นะคะครับงั้นผมถามซะเลยครับเห็นว่าสัปดาห์นี้เนี่ยผลประกอบการไตรมาส 3ของบริษัทตัวใหญ่ๆที่ยังไม่ได้คลอดก็เตรียมประกาศออกมาในสัปดาห์นี้ด้วยมีอะไรมีใครต่อมีใครแล้วก็เป็นกลุ่มไหนยังไงบ้างที่เตรียมประกาศออกมาสัปดาห์นี้ครับคุณธลิษาค่ะตลอดสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีบริษัทขนาดใหญ่ในหลายๆกลุ่มนะคะอย่างวันนี้เองช่วงก่อนตลาดเปิดเที่ยงก็จะเป็นตัวหุ้นกลุ่มปิโตเคมีก็คือ PTTGC ได้มีการประกาศผลประกอบการมาแล้วในวันนี้ก็จะมี DCP และ Land & House ส่วนช่วงที่เหลือตลอดสัปดาห์ก็จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในกลุ่มสื่อสารค่ะกลุ่มแล้วก็กลุ่มของเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยนะคะรวมทั้งกลุ่มบ้านและที่ดินก็จะมีการประกาศผลประกอบการเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะมีผลอย่างเช่นถ้าหากบริษัทไหนมีการประกาศผลประกอบการที่ออกมาต่ำกว่าการคาดหมายของนักวิเคราะห์ไว้ก็จะมีผลต่อราคาหุ้นในระยะสั้นๆได้นะคะแล้วก็จริงๆในช่วงที่ผ่านมาค่ะคุณยุทธนาได้มีการประกาศผลประกอบการของบริษัทหลายแห่งแล้วนะคะรวมทั้งสิ้นจากการที่เราดูข้อมูลในบลูมเบิร์กเนี่ยจะพบว่ามีทั้งหมด72แห่ง
ที่ได้มีการรายงานผ่านบลูมเบิร์กไปหมายถึงว่ามีการคาดการโดยนักวิเคราะห์ที่ส่งให้กับบลูมเบิร์กเนี่ยไปจำนวนหนึ่งแล้วนะคะทั้งหมดนั้นเนี่ย72บริษัทก็คิดเป็น market cap ประมาณ 33% ถ้าหากว่าส่งทั้งหมดแล้วออกมามีน้ำหนักในเชิงลบเนี่ยก็อาจจะมีผลต่อตลาดบ้างแต่ก็คิดว่าไม่มากแล้วเพราะว่านักลงทุนส่วนใหญ่ก็อาจจะลดความกังวลเกี่ยวกับผลประกอบการในปีนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะครับส่วนการประมูล 4G 1,800 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่11พฤศจิกายนนี้ถ้าไม่มีเหตุแทรกซ้อนเนี่ยให้น้ำหนักแค่ไหนครับคุณธาริสาครับก็ต้องเรียนว่าเป็นการประมูลที่อาจจะมีความเข้มข้นพอสมควรเมื่อเทียบกับคลื่นความถี่900เมกะเฮิรตซ์ซึ่งถูกกลับไปประมูลวันที่15ธันวาคมนะคะคในรอบนี้เนี่ย 1,800 ที่จะประมูลวันที่11พฤศจิกายนจะมีทั้งหมด30เมกะเฮิรตซ์จำนวนใบอนุญาตจะมี2ใบด้วยกันนะคะคแต่ขณะเดียวกันก็จะมีผู้เข้าประมูลทั้งหมด4รายนะคะก็จะมีตัวของบริษัทลูกของ Advance บริษัทลูกของ Dtac บริษัทลูกของ True แล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาก็คือบริษัทลูกของ Gas นะคะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีความเข้มข้นมากเพราะว่าไอ้คลื่น 1,800 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยมันมีความสำคัญในการให้บริการ 4G ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่มีคลื่นน้อยมีความจำกัดเรื่องของคลื่นโดยเฉพาะยิ่ง Advance เนี่ยก็ยิ่งต้องมีความต้องการคลื่นมากที่สุดนะคะเพราะตอนนี้คลื่นในมือของ Advance เมื่อเทียบกับจำนวนลูกค้าแล้วเนี่ยค่อนข้างต่ำกว่าค่ะครับงั้นถ้าดูจากราคาประมูลที่เริ่มต้นเนี่ยประกาศออกมาที่ 15,912 ล้านบาทเนี่ยนะคะก็เทียบกับราคาเริ่มต้นของคลื่น 2,100 เมกะเฮิรตซ์ที่ประมูลกันไปเมื่อ 2-3 ปีก่อนเนี่ยก็ห่างกันอยู่ประมาณสักเกือบ 2,000 กว่าล้านบาทก็จะต้องดูว่ามีคนเข้าถึง4คนครั้งที่แล้วเนี่ย3ใบ3คนได้นะคะแต่ครั้งนี้มีคนเข้าประมูล4คนแต่ได้แค่2ใบก็ราคาก็อาจจะกระเถิบสูงกว่าราคาเริ่มต้นนะคะต้องตามดูกันต้องไปลุ้นดูค่ะครับเอาละครับผมเหลือนาทีสุดท้ายนะครับเห็นว่าทาง KK Trade จะฝากหุ้นเด่นประจำวันนี้ไว้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะทาง KK Trade เองเราแนะนำตัวหุ้นของสวัสดนะคะความน่าสนใจก็คงเป็นเรื่องของผลประกอบการไตรมาส3ซึ่งจะเดินหน้าทำสถิติสูงสุดในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาก็เรียกว่าสูงสุดเป็นประวัติการเลยนะคะกำไรที่คาดไว้ก็คือประมาณ313ล้านบาทค่ะตรงนี้ก็เติบโต 40% year on year นะคะเทียบกับปีที่แล้วแล้วโดดเด่นมากก็จากพอร์ตสินเชื่อที่ขยายเติบโตจนกระทั่งตอนนี้สูงถึง 10,000 ล้านบาทแล้วการขยายสาขาทำให้ลูกค้าเข้าถึงได้มากขึ้นต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายของตัวบริษัทเองก็ลดลงหลังจากที่ออกหุ้นกู้นอกจากนี้แล้วเนี่ยไตรมาส4ก็ยังเป็นช่วงของไฮซีซันด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากดู2เรื่องรวมกันไตรมาส3ทำสถิติสูงสุดของกำไรไตรมาส4ไฮซีซันเราก็คิดว่าสวัสดน่าจะเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าสนใจในช่วงเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวช้าๆเพราะว่ารายได้เกษตรกรที่ต่ำก็อาจจะต้องใช้สินเชื่อรถแลกเงินซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทอยู่ค่ะสีสวัสดพาวเวอร์ราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับเราแนะนำซื้อนะคะมูลค่าเหมาะสมของตัวสวัสดอยู่ที่49บาท75สตางค์ค่ะ49บาท75สตางค์ของสีสวัสดพาวเวอร์นะครับใช่ค่ะเอาละครับจะมีเรื่องราวดีๆจากทาง KK Trade มาคุยกับเราเป็นประจำถ้ามีสัมมนาดีๆเมื่อไหร่อย่าลืมกระซิบบอกกับเราด้วยนะครับก็ได้เลยค่ะต้องบอกแน่นอนเลยนะคะเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณธาริสาครับด้วยความยินดีค่ะคุณยุทธนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธาริสาชัยสุนทรโยธินผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน